สวัสดีค่ะจากอ่าวไทยเกาะพะงันนะคะเช้าวันนี้ขออันเป็นคลิปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าต้องได้พยายามทำให้ได้เป็นไดอารี่ของตัวเองนะคะอยากเล่าเรื่องอ่าวไทยและก็ส่งบรรยากาศจากของไดอารี่ประจำวัน The daily for me my daily and diary daily คลิปเดลี่วิดีโอนะคะเพื่อนๆคะนำเสนอไปแล้วนะคะชารากการะเกดรากเตยทะเลรากลำเจียกนะคะต้นนี้มีชื่อ3ชื่อชีแล้วก็ถ้าจะชื่อแปลกกันก็คือการะเกดกับลำเจียกหรือเตยทะเลเนี่ยเป็นวงเดียวกันนะคะในกลุ่มพืชวงเดียวกันรากอากาศก็คือใช้สำหรับขับเสมหะได้นะคะผู้ที่เป็นโรคเลือดโรคเลือดแล้วก็พยายามค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆดื่มชานะคะดื่มชาแล้วก็ยิ่งเป็นสมุนไพรที่บ้านนี้มีเป็นว่านรางจืดแล้วก็มีใบชะพลูไผ่จืดแล้วก็มีใบขิงขมิ้นชันนะคะเราใช้ใบใช้เงี้ยงใช้เง่าเอามาต้มน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยต้องผ่านความร้อนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการใช้เป็นคลอโรฟีนก็ใช้เป็นอย่างเช่นใบชะพลูนะคะ1กรัมเลยมี20 30ก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากเอามาปั่นปั่นปั่นให้มันดูโอเคให้มันมี1คลอโรฟีนต่อวันนะคะดื่มสักอาทิตย์นึงหรือว่าดื่มวันเว้นวันดื่มได้เรื่อยๆไม่ต้องดื่มต่อเนื่องจนนานเกินไปสำหรับชะพลูนะคะแต่ว่ามากินเป็นแหนมกับอาหารได้อาหารที่เราจะเอามากินนี่ก็คือให้เป็นพวกลาบผ้าแล้วก็ห่อแล้วหรือว่าใส่แกงที่ลดความคาวนะคะวันนี้อยากเล่าเรื่องชีวิตเดลี่ประจำวันเนาะเราก็ได้สรรพคุณของเตยทะเลเล่าไปแล้วหลายคลิปแต่ว่าอยากชวนเชิญเพื่อนๆมาดื่มชาด้วยกันนะดื่มชาโชว์เนาะชารากเตยทะเลหรือรากกาละเกดเพื่อนบางท่านมีมากแล้วนะคะที่กินอาหารโชว์เดลี่ของอ่าวไทยชาแนลวันนี้สัญญาขอดื่มรากกาละเกดโชว์ก็แล้วกันตั้งชื่อว่าเป็นทั้งเตยทะเลหรือลำเจียกก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เรามีเนาะและความจริงที่เราใช้เป็นปัจจุบันเป็นปกติเพื่อนปูเพื่อนเราในโลกออนไลน์นะคะถ้าเราไม่มีจิตใจมั่นคงหวั่นไหวเราตามเข้าไปแล้วเราจะทำให้เราไม่สงบนะคะต้องดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองให้มั่นคงนะคะอยู่ในโลกของหลังมอนิเตอร์ชีวิตจริงของเราดีที่สุดค่ะบอกตรงๆไม่ต้องไหลไปตามกระแสนะคะกระแสนี่มาแบบเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมันก็ลงทะเลไปแล้วก็กลายเป็นอื่น เราไปให้มันได้เวลาก็คือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสรรพคุณของเตยทะเลนะคะสัญญาใช้เป็นรากอากาศนะคะไม่ใช่รากที่อยู่ในดินมันจะมีเงี้ยงรากดูดอาหารในอากาศค่ะสรรพคุณของเขาก็คือขับเสมหะได้นะคะท่านใดที่เป็นเกี่ยวกับเสมหะนะเ
ก็มีผลด้วยสรรพคุณก็คือถ้าใช้ช่อดอกของเตยทะเลมันมีช่อดอกเพศผู้เพศเมียนะก็คือจะแยกต้นกันอยู่เนาะช่อเพศผู้ของต้นเตยทะเลจัดอยู่ในตำราเกสรทั้ง9ใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจนะคะสำหรับช่อดอกเพศผู้นะรากเนี่ยมีรสเย็นหวานเล็กน้อยมีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิตแก้พิษไข้ช่วยแก้พิษเสมหะขับเสมหะรากเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ่วรากอากาศใช้ปรุงเป็นยาแก้ปัสสาวะพิการและนิ่วช่วยรักษาหนองในนี่นะคะช่วยแก้มุตกิจและดูขาวมีกลิ่นเหม็นอันนี้เอาต่ออีกเพราะว่าเราดิ้งมาหลายวันแล้วเราก็พยายามเนาะดูว่าดีไหมขับเสมหะดีไหมเรามีเสมหะนะคะชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนเนาะถ้าเราทำให้ชีวิตของเราเบิกบานไม่ต้องไปคิดอะไรในเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงหรือว่าไปกังวลในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเสียเวลาค่ะขาดทุนแน่ๆเลยต้องใช้วันนี้นะคะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่าท่านที่ยังวิ่งไล่ล่ายังออกหาอยู่หากันให้พอนะแล้วก็ใช้ให้ประมาณนะคะอยากได้อะไรมุ่งหมายไปสิ่งนั้นเลยค่ะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันได้แล้วนะทำได้แล้วพอทำได้แล้วก็เหมือนกับเริ่มต้นทำ YouTube ตอนนี้เริ่มอยากทำให้มันมีผลสำเร็จบ้างแล้วดูซิว่า 4,000 ชั่วโมงของเราที่เขาให้เราผ่านกับ 1,000 ซับสไครป์นี่มันจะได้ในผลเมื่อไหร่เดี๋ยวขอให้เราเดินมันไปเรื่อยๆตรงไปข้างหน้าวันๆของคนเราจากที่เราใช้โอกาสเนาะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราดูเพื่อนบางคนเพียงแต่ตามกระแสหรือเราก็ตามกระแสนะคะเราอยากตามกระแสแต่ตามกระแสไม่ยั่งไม่ยืนไม่แน่ไม่นอนบางเรื่องมาแป๊บเดียวโอ้โหล่ำลือกระจายค่ะเป็นเหมือนเรื่องน่าซีเรียสมากเลยแต่ถึงณเวลาหนึ่งเงียบเหมือนคลื่นหายไปในทะเลเลยค่ะเพราะฉะนั้นทำใจให้มั่นคงนิ่งๆเนาะสิ่งที่เราเป็นเดลี่ประจำวันชีวิตประจำวันปกติของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือการทบทวนแล้ววันนี้เราจะทำอะไรเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทำให้คนรอบข้างมีละเมิดเขามีโอกาสเขาช่วยเราได้หรือเราช่วยเขาได้ก็เผื่อแผ่เมตตากันนะคะฝากข้อคิดดีๆวันนี้ทำปัญหาอย่าสร้างอย่าเป็นนะคะอย่าทำอย่าทำอย่าสร้างอย่าเป็นปัญหาให้ตัวเราเองถ้าเรารู้ว่าปัญหามันเกิดตั้งหลักไว้ดีๆเลยเราจะแก้มันยังไงแต่ถ้ามันแก้ยังไม่ทันได้ต้องรอเวลาหน่อยนะคะการสัญญิงสัญญากับใครท่านใดเกี่ยวกับเรื่องสัจจะถ้าทำไม่ได้อย่าไปสัญญิงสัญญากับเขานะแล้วจะเดือดร้อนตอนที่เขามาทวงถามสัญญาหรือสัจจะของสิ่งที่เรารับปากไว้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเครดิตหรือว่าความเชื่อถือในตัวเราเองด้วยเราพูดไปลอยๆพูดไปตามกระแสรับปากไปงั้นๆแล้วทำไปแล้วรับปากไปแล้วทำไม่ได้อย่าทำเลยอย่ารับปากเลยเฉยๆก็ได้ไม่มีใครเขาว่าหรอกไม่ต้องไปเสนอหน้าว่าโอเคทำได้โอเคอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าเรายิ่งเป็นหนี้เป็นสินเขานี่บอกว่าจะใช้เมื่อนั่นเมื่อนี้นี้ไม่ใช้นี่จะเดือดร้อนนะคะเนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่เป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้หนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นทั้งที่ตัวเองเราตัวเองมีความทุกข์เอาความทุกข์มาขายขอยืมเงินเขาเอาความจำเป็นมาแลกอ่ะทำแบบนี้นิสัยไม่ดีนะคะขอบอกไว้ซะก่อน
แต่ละคนเอาบางคนนะเหมือนยกตัวอย่างเลยผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะบริษัทเขาโกงผมไม่มีเงินให้ลูกน้องคนกลุ่มนี้นะไม่มีน่าเชื่อถือเลยค่ะถึงตอนนี้ถ้ามีแฟนคลับเป็นกลุ่มของคนทำก่อสร้างนะพวกคุณไม่ค่อยมีสัจจะกันเท่าไหร่หรอกหวังจะเอาแต่งานแต่งานถ้าคนไหนมีสัจจะนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจะจ้างทำงาน เจอมาหลายรายแล้วค่ะแม่พอมาทำท่าลงเสาทำนู่นทำนี่อยู่แล้วก็ไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเก็บจะนั่งร้านไปเลยค่ะเชิญเลยตามสบายไม่เอาละโอเคอย่างนี้เลยคือนี่คือเขาเรียกสัจจะนะคะสัจจะที่คุณอยากมีงานที่มั่นคงยั่งยืนคุณเป็นคนไร้สัจจะไม่ได้เราจะไม่ทำแล้วเราก็เลือกด้วยนะว่าถ้าเรามองด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นกับเราเราก็บอกหยุดค่ะหยุดงานไปเลยไม่ต้องทำอะไรให้เราหรอกขอบคุณมากเก็บไปเก็บของไปเลยค่ะเอาบ้านเราให้เกลี้ยงให้สะอาดไว้ก่อนไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องมาเบิกมาอะไรงานไม่เสร็จจะมาเบิกได้ยังไงหินอันนี้คือสัจจะนะคะเหมือนกับการเป็นหนี้จะใช้เขา เดือนละเท่านั้นเท่านี้แต่ทีนี้ตัวเองก็ไม่ใช้อ่ะเนี่ยทำสร้างความเดือดร้อนให้ตัวคุณเองนะแล้วคุณก็ทำให้คนอื่นที่เขาตั้งใจให้มาแล้วคุณไม่ให้เขาเนี่ยคุณจะเป็นเขาเรียกว่าคุณก็แสดงตัวตนของตัวเองออกมาละว่าจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เนาะเนี่ยละค่ะชีวิตประจำวันของเดลี่เราฝากข้อคิดไว้แบบนี้เป็นคนมีสัจจะเท่ากับเราสร้างเครดิตสร้างบารมีให้ตัวเองคนไหนไร้สัจจะเราต้องจัดการให้ได้นะคะไม่ใช่ให้คนไร้สัจจะมาเอาเปรียบเราหรือว่ามารับปากไปวันๆอย่างนั้นไม่ดีการจะใช้ชีวิตไม่ใช่ของล้อเล่นเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดใครไม่ละเมิด อยากมีเครดิตเอาของเขามาต้องคืนเขาได้เราต้องทำให้ได้ทำให้เป็นมันไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะแล้วก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนไร้สัจจะคนพวกนี้ต้องทำให้แลกเขาเรียกแลกยื่นหมูยื่นแมวก็ได้เนาะประมาณนี้เราไม่พยายามสร้างความกดดันให้เราเองทำให้ใจเป็นทุกข์เปล่าๆเนาะวันนี้ขออัดคลิปจิบชาการะเกดนะคะเล่าสู่ฟังด้วยเกดเล็กเกดน้อยในชีวิตประจำวันนะคะขอให้ทุกคนมีสัจจะที่ดีรักษาสัจจะให้ได้ตายก็ต้องทำตามคำพูดเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงถ้าคุณทำได้ชีวิตยังไงก็ได้นั่งสบายกระดิกขาตั้งแต่ยังไม่อายุ60คุณก็มีเงินใช้มีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องเรื่องมากถ้ามัวแต่กู้ไปข้างหน้านะอุ้ยมันทำให้ไม่มีโอกาสได้ไปไหนหรอกถึงคุณจะมีทรัพย์สมบัติที่มีราคาอยู่ในบ้านแต่คุณก็ไม่ได้เสพมันหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องตั้งเป้าไว้ทำงานทำงานทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้ไปไหนไม่มีโอกาสได้ไปนู่นมานี่กับเขาเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดี Happy Day Have a nice day สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในแต่ละวันนะคะ Thank you everybody Bye bye ค่ะ